วันนี้ครับเราจะมาทําเมนูยำบักม่วงครับอ่ะพูดได้เหรอเสือเหนือไม่ได้มันไม่ได้ฟิวอย่างนี้ดูนะมันไม่เห็นปากมันใหญ่นะยังไงสวัสดีครับผมนี่อยู่ผมนะครับเสือครับผมแล้วก็อยู่กับจาก NP ครับวันนี้ครับเราจะมาทําเมนูยำบักม่วงครับอ่ะพูดได้เหรอบ่ได้อ่ะเอ้าคนบ้านไหนดิโอเควันนี้เราจะมาทํายำบักม่วงนะครับผมหรือยำมะม่วงนะครับผมยำบักม่วงนะครับสูตรใครสูตรผมจะทําให้พี่กินเหรอวันนี้ใช่เฮ้ยจริงเหรอแล้ววันนี้ตั้งชื่อคลิปตามนี้เลยครับยำมะม่วงสูตรไอ้หลังเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนบ้านไหนครับคนเซาเซาสะเซาเซาครับโอ้บอกอีสานได้สิได้ครับป๊าดยังกูบอกได้วะอันนี้คือเซียนหลังกันเนี่ยโอเควันนี้เราจะมาทำยำมะม่วงนะครับให้คนทั้งบ้าน NT ได้ลองชิมนะครับแต่เป็นสูตรไอ้หลังนะวันนี้นะหลังขอเลยวันนี้แบบขอสูตรผมเลยพี่ไม่ต้องยุ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริงเหรอโอ้โหถามจริงไอ้สัมภาษณ์หน่อยคืออยากเป็นเชฟไหมอยากเป็นชู้กว่านี้อยากเป็นชู้ใครชอบที่ชอบคลิปนี้นะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์แล้ววันนี้นะครับขอ 5,000 ไลค์ถ้าเกิดว่าถึง 5,000 ไลค์พี่เสือเนี่ยทำคลิปแกล้งแกง NT ครับแต่ถ้า 10,000 ไลค์เนี่ยแกล้งให้หลังเอ้ยไม่ใช่ครับโอเคมาอันดับแรกนะครับเราจะมาทำการปอกมะม่วงครับผมลุยเราได้แล้วนะครับมะม่วงตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะสับนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะสับให้หลังนะเนี่ยนะถึงแกนะใช่ใครได้ผมเป็นแฟนอ่ะไม่อดตายครับโคตรรวยดูมาทุกคนนะครับเราจะทำน้ำยำกันก่อนเลยนะครับผมมาฝีมือพี่หลังนะครับอันนี้พี่หลังทำนะพริกนะเราใส่เยอะหน่อยไหนครับดูหน้าหน่อยโอ้โหในกล้องนี้มันหล่อจริงๆในตัวจริงแบบจะเคี้ยวมากนะอ้าวเอาหยอกอันนี้เรากินเผ็ดกันไหมเนี่ยไม่ต้องเผ็ดมากไปทุกคนต้องใส่พริกประมาณนี้ทุกคนโออย่างเยอะไม่คือแบบมะม่วงเยอะโอเคก็เผ็ดนะเออค่อยเติมได้ไม่เผ็ดเราเติมได้ไงโอเคใส่พริกไปอันดับแรกนะครับผมใส่พริกผงลงไปแล้วตามด้วยผงนัวหรือว่าผงชูรสลงไป1ช้อนปักไก่ใหญ่นะครับผมอันดับที่3นะครับผมตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับวันนี้สูตรแบบฝรั่งนะครับผมอันนี้น้ำไม่ใส่เยอะแล้วเพราะน้ำมันไม่เชี่ยวแล้วใช่เนาะ1ช้อนครับผม1ช้อนทีนี้ครับแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำตาลปี๊บนะครับกับน้ำปลานี่ใส่ลงไปเลยฉันยังไม่พอหรอกมั้งมีคนให้ช่วยคนช่วยกันโอเคนี่ครับผมปาดทำตามได้ครับผมทำตามได้นะครับแค่นี้อร่อยเลยน้ำปูนะเอออันนี้อ๋อนี่ปัดโชว์คนปาปาปาราป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 าอื้อหือทุกคนเป็นตาแซ่บพี่น้องครับไปทีนี้นะครับผมม่วงลงโอ้โหหมดเลยไปห้องขังมาทุกคนเดี๋ยวลองชิมกันครับเสือฮะอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ได้ฟิวอะไรอ่ะกินไม่เป็นนี่อย่างนี้ดูนะมันไม่เห็นปากมันใหญ่นะนี่มือโลดอร่อยเฉยเสียบพาพี่น้องครับไปมาอีกแล้วแต่สายมุงโอ้ที่ทำสามคลิปแล้วนะครับวันนี้เป็นยำมะม่วงฮะดูความน่ากินใส่อะไรบ้างเนี่ยโอ้เยอะอะวัตถุดิบแต่ผมบอกเองยังไงนึกถึงอยู่มีอะไรบ้างวะมีแต่คำว่าอร่อยมีแต่คำว่าอร่อยโอ้ยลามึงตกมือดิสูตรของวะเนี่ยเหรอใช่จะอ้วกยกอ้วกพอเลยพี่พอมึงเลิกกันพี่กูได้อะไรนะมึงเลิกกันพี่กูได้นี่อร่อยอร่อยเออครับแซ่บแซ่บโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปให้คนต่อไปเดี๋ยวแบ่งมาให้โอเคครับแกงง่วงครับผมกินไม่เลิกจริงกินไม่เลิกจริงกินแล้วมันดิอยู่ที่นี่เหรอปั๊ม
มาเสิร์ฟมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเรื่องละเป็นไงหน้าตากินแดกไหมอ่ะแล้วให้คะแนนหน้าตาก่อนดูหน้าตาหน้าตาเอาไปเจ็ดไปเจ็ดเต็มเจ็ดเอาไปเจ็ดเจ็ดเต็มเจ็ดเจ็ดเต็มสิบโอเคเพราะว่ากูต้องตีพวกมึงอ่ะโอ้ยเฮ้ยเอาดิเนี่ยได้ไหมเป็นไงสูตรผมเลยเนี่ยเป็นไงอร่อยเลยสูตรเอกเดียวีตื่นเลยนะตื่นเลยนะแบบนี้นะเล่นอร่อยเดี๋ยวเราไปทำขายอยู่ซุ้มยาคาตรงไหนวะขาหนียาคาเหรอซุ้มยาคาที่ไปนอนนั้นอ่ะเป็นไงไม่เอาอร่อยผ่านไหมไอ้ติ๊บสิบรสชาติให้สิบหน้าตาเท่าไหร่หน้าตาไปเจ็ดไม่ชอบกุ้งไม่ใช่ครับใครไอ้ด่าอร่อยก็อร่อยดีอร่อยดูดิดูดิไอ้หลังเงียบดิตอหยอกเล่นมันแซ่บอยู่อร่อยนี่แหละเดี๋ยวไม่ชอบกุ้งผมไม่ชอบกุ้งใช่ไม่ชอบกุ้งทำไมอ่ะเคยมีประเด็นคนชื่อกุ้งไหมไม่มีกุ้งเนี่ยอร่อยจริงนะเนี่ยอันนี้อร่อยจริงนะไม่อร่อยปกติเวลาเอาอะไรมาให้พี่ปามกินคือแบบคำเดียวสองคำวันนี้คือแบบโอ้โหยี่ต้องแบ่งเลยละแบ่งสายยานดีเลยว่ามาเหรอหลังเดี๋ยวไม่ต้องนี่เป็นจะดูคุยเอาอย่างนี้ไหมเอากล้องมาตั้งแล้วกินเลยไหมได้เออกล้องมาตั้งเลยตั้งหลังมึงเองอ่ะใช่มะม่วงนี่ผมไปต่อไอ้ต้นมะม่วงหรอกอย่าโกหกเขาเอางี้มันไปต่อมะม่วงหรอกบ้านนะบอกงบประมาณนะครับทำเมนูนี้ใช้งบไม่เกิน60 บาทเหรอใช่ขนาดเนี้ย60มะม่วงเกือบ60เยอะได้กว่าเยอะมะม่วงอ่ะลูกละ10 บาทถ้าเกิดเรามีต้นมะม่วงคือมันต้องเสียค่ามะม่วงเอออันนี้มะม่วง4 ลูก10 บาทเออขายพวกปลาน้ำปลาที่บ้านมีอยู่แล้วแหละทุกบ้านใช้น้ำปูเออหมายถึงว่าแบบที่บ้านเขาบอกน้องเขามีอยู่แล้วน้ำปูใช่ต้องเราไม่หวงสูตรนะเออ50 บาทเอาไปขายต่อได้เลยทำตามได้เลยร้อยกุ้งพี่ติ๋วเท่าไหร่เนี่ย10 บาททั้งหมด50 บาทแบบเขาไม่ใช่ปลาไงนะไม่เราไม่ได้ใส่ปลาเนี่ยโอ้ยแซ่บจริงเนาะเวลากินแบบทำงานตื่นเลยนะมันไม่ใช่กุ้งแห้งมันคือปูแห้งด้วยเลยมันมีปูจริงๆอ่ะตอนแรกพี่ใส่นี่ข้าวโพดด้วยแต่ว่ามันหาร้านข้าวโพดต้มไม่มีใช่จะเอามาแบบฝานแล้วก็โรยแล้วก็ตลาดแหละพี่ไปตลาดไม่มีตลาดจำสี่มีอันนี้เป็น403หมดเออคนละที่เลยอันนี้เป็นตลาดอะไรนะภาษาจิตประสงค์อ่ะลูกโชคไปที่ไหนมาจิตประสงค์ไปเยี่ยมพี่เดี๋ยวไปตลาดจิตประสงค์มาที่ไหนที่ไหนไปดูประสงค์โชคพี่เดี๋ยวประสงค์โชคประสงค์ด้วยได้นะเจ็บได้เลยถ้าคนชอบอะไรแซ่บๆก็คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์มาได้เมนูบางทีกินไม่ทันคอมเมนต์ได้ค่าตัวผม20 บาทผมทำไม่กินที่บ้านเลยเดี๋ยวค่ารถนะต้องมารับกูนะถ้าสาวๆอ่ะฟรีครับวันนี้มีเรื่องเล่าทุกคนเราฟังให้ดีนะให้หลังเราตามฟังนะตอนหลังไปเรียนมีสาวมาชอบเออผมเล่าเลยตอนนั้นผมเล่นบอลอยู่ไงตอนช่วงเย็นๆก่อนที่พี่เจมส์จะมารับผมก็วิ่งเล่นของผมตอนแกเตะบอลแบบโดนแดดเท่ๆเลยแบบฝรั่งใช่คือกำลังแกเตะบอลเข้าประตูเท่ๆเลยไม่วิ่งมาตัดหน้าเขาเลยวิ่งเหรอเกี่ยวบอลทุกวันนั้นเลยวิ่งมาตัดหน้าวิ่งมาตัดหน้าพี่หนูชอบพี่แล้วก็วิ่งไปแล้วกูก็เสียบอลเพราะมันน่ารักเลยจะพูดมาผู้หญิงหนูไม่เห็นน่ารักนะไม่ทำให้กูเสียบอลนะดูไว้หนูวิ่งตัดหน้าไม่เอาน่ารักนะผมไม่สามารถทำให้เด็กเหี้ยเป็นคนดีได้ไม่เอามันวิ่งตัดหน้าผมแล้วผมเสียบอลผมไม่เอาอร่อยอร่อยอร่อยนะคุณเสียบแสบครับแช่วินี้บัตรที่มีแสบครับพี่น้องค่าตัวผมนะ20 บาทนะมารับเอานะเดี๋ยวผมไปทำให้กินที่บ้านถ้าเป็นสาวซีครับเดี๋ยวกูไปถึงหน้าบ้านที่เงียบเด้อไม่อร่อยทุกคนทีนี้ไม่ทีนี้ก็แยกกันเข้าห้องน้ำนะกินแตกอันนี้ผมใส่ซอยจุ๊บไปนิดนึงเนื้อผีเพี้ยเพี้ยบางๆเพิ่งเห็นในปามกินเยอะนะอร่อยกบมือให้น้องหลังนะครับผมเชฟหลังเชียนเชียนหลังเชียนหลังเดี๋ยวพาเข้าป่าเอออันนี้ดีอันนี้อร่อยเลยไม่อันนี้อยากกินอันนี้อยากกินทุกคนอันนี้ผมถามไหมนะไข่ปลาคาเวียร์อยากกินอันนี้ไหมวุ้นไผ่วุ้นไผ่วุ้นที่อยู่ในไผ่อยากกินไหมที่นี่ไม่มีคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะพาพี่ปางไปหาอยู่แบบ
บนดอยเออที่น่าจะมีขึ้นดอยขึ้นอะไรแล้วมันมีต้นไผ่แล้วไปหาวุ้นในไผ่ใครอยากดูเจ๊เหมือนที่หนูไปไม่ได้ที่นั่นน่าจะมีเดี๋ยวพาพี่ปางไปเนาะถ้าได้ถึง 10,000 ไลค์อ่ะไปเลยทุกคนจะกดให้ถึงนะคลิปนั้นผมไม่ได้ไปเฮ้ยดูถูกประดามันดูเหรอผมอย่ากดให้ถึงนะผมไม่ได้ไปช่างกดเดี๋ยวนี้ไปยังเรียนโอเคทุกคนเฮ้ยไอ้ตีตีชิมมั่งตีชิมมั่งลูกปานผ่านเปิดร้านอย่าเปิดทำแดกเองโอเคดูมินกัดเลยเดี๋ยวผมเปิดหน้าบ้านเดี๋ยวผมเปิดร้านหน้าบ้านเลยทุกคนเดี๋ยวผมของก็เพิ่ม120 บาทตีอยู่นี่ไงฮะชิมว้าวอะไรกันยำมะม่วงพูดปามกินไม่หยุดอ่ะใช่เหรอต้องบอกเฮ้ยปามตีอยู่วันนี้มีกุ้งแห้งด้วยอ่ะใช่ซื้อมาสูตรผมเลยเนี่ยนี่ครับแต่วันนั้นอร่อยมากนายยมอ่ะนายยมอร่อยมากเลยนะวันนั้นนี่วันนี้ได้อ่ะตื่นเลยนะพี่ชายเมื่อกี้ผมจะหลับนี่เหรอยังให้คะแนนด้วยเต็ม10ไม่เท่าไหร่ขอคำเต็ม10ไม่เท่าไหร่คะแนนก่อนเต็ม10ผมให้9ไอ้หลังทำใช่เหรออร่อยอร่อยไอ้หลังยิ้มเอ้ยอร่อยทำไมให้9อ่ะอีก1ไปไหนขาดอะไรป่ะอีก1ขาดอะไรป่ะเผ็ดอีกนิดนึงอ๋ออยากเผ็ดกว่านี้นิดนึงอีกนิดนึงนี่ไม่แบบปลาหรือกะปิเนี่ยปลาน้ำปูไม่ได้ใส่ปลามันแบบมันเค็มไปอ๋อโอเคมันเค็มไปแต่ไอ้หลังอ่ะพูดจริงๆนะไอ้หลังมันทำอันนี้อร่อยนะน้ำจิ้มเวลาไปแคมป์ไปอะไรเงี้ยชอบให้มันทำน้ำจิ้มให้ทำแคมป์ทำจริงเหรอเนี่ยใช่ผมคิดว่าพี่เต๋อทำนะพี่คอยคุมนิดหน่อยคอยคุมฝึกไว้เรื่อยพี่แต่อร่อยใช่ได้เปิดร้านนะไอ้เนยหน้าบ้านเขาประมาณ120 บาทต่อหมกเนี่ย50 บาทใช่เหรอประมาณ50-60รวมมะม่วงป่ะเนี่ยใช่ถูกป่ะอย่างเยอะเลยนะเมื่อกี้เต็มนี้เลยนะเต็มเลยเยอะความกินไม่หยุดอ่ะเมื่อกี้จนต้องเบรกอ่ะป้าเดี๋ยวไปตีนก่อนโอเคปิดคลิปไม่ได้ก็โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้แหละพี่เสือเขาก็ทำให้ใครกินไปแล้วบ้างเนี่ยกินทุกคนละใช่ไหมใช่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เสือด้วยครับผมติดตามช่องไทยบ้านจ้างพี่เสือมาแล้วแล้วก็พวกแก๊ง NT ในบ้านมี3ช่องอ่ะในบ้านนนทวัฒน์ NT ตี X2 Team NT ครับผมมี3คนสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยของทุกคนเลยในบ้านหลังนี้พี่เสือด้วยนะครับปามขายเสื้อไปแล้วขายเสื้อตัวนี้หน่อยดิเนี่ยเสื้ออันนี้เป็นเสื้อของแบรนด์ NT แก๊งนะครับย่อยออกมาจากนนทวัฒน์ NT เพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นผ้ามันเป็นเสื้อแบบแนวแบบเสื้ออีสปอร์ตสมัยก่อนอ่ะดูข้างหลังหน่อยนี่ข้างหลังอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแก๊ง NT มี4คนเท่นะทุกคนเท่นะดูดิอันนี้คือไม่รักผมไม่ใส่ผมไปด้วยแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมธงนนทวัฒน์ NT เพราะหน้าใหญ่ตรงนี้คือที่สำคัญคือมีป้ายคอสุดยอดป้ายคอของเราไปแบนใช่สั่งที่ไหนครับสั่งซื้อได้ที่ TikTok มีส่วนลดด้วยสามารถแบบว่าเก็บปลายทางแล้วก็ส่งฟรีได้แล้วก็ IG NT Gang เลยตรงตัวเลยNT Gang นะครับผมใช่ผมไม่ชอบในตัวเสื้อตัวนี้อยู่หนึ่งอย่างข้างหลังอะคือมันไม่มีรูปกูเว้ยพี่มันมีมึงต้องมองดีๆเว้ยต้องมองดีๆเออมันเป็นหมัดไหนหลังใช่มันต้องมองดีๆมึงอาจจะอยู่ในลืมไหนสักที่นึงอะมันมีโอเคทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับเจอกันบ๊ายบายครับกดไลค์กดติดตามด้วย